น้ำห้ายศทำอย่างนี้อีกแล้วรู้ว่าเหนื่อยแต่คงต้องขอลองไม่สบายท้องเสียจริงหรอเดี๋ยวได้อะไรดีๆน่าจะตื่นเลยเอาจริงนะกูแต่งตัว cover เป็นขวดหรือเป็นแพ็กเกจเขาเลยตอนนี้มึงเชื่อกูปะมันอยู่ตรงนี้ใครก็เห็นนายกล้องก็เห็นแล้วว่าวางอยู่แต่พี่จะตั้งใจทำงานถึงแม้ว่าจะป่วยขนาดไหนก็ตามไม่มีอะไรเอาพี่ลงแล้วนอกจากแม่กูคนเดียวเท่านั้นวันนี้แบบเห็นน้องที่ออฟฟิศมันชอบกินดัชชี่ 0% แต่ว่าเขาปรับแพ็กเกจใหม่เลยเอามาให้พี่โอ๊ตดูเอาอย่างนี้นะลูกค้าอย่าว่านะครับผมก็ชอบกินมากไอ้ยี่พูดได้มันดีต่อทองกวาวไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ชอบมากอ่ะหรือมึงจะเถียงเรื่องจริงไหมเคยเห็นเรื่องจริงไหมจับ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 ทุกชอบทองกวาวชอบกินจริงจริงแต่ผมก็ชอบผมก็ชอบยังไงทีล่ะลูกค้าแล้วมึงชอบกินเลยยังไงไม่ใช่เขาปรับแพ็กเกจใหม่มีคิวอาร์โค้ดสแกนได้ด้วยพี่โอ๊ตลองดูเพื่อทำไมเป็นรูปน้องผู้หญิงอะอร่อยได้ไม่มีไขมันวิตามิน B5 สวยสแกนคิวอาร์โค้ดดัชชี่ศูนย์แฟตเอ็กอาร์ตสตอรี่นี่ใช่ปะพอแค่มั่นใจยังไงก็ออกมาดีค่านิยมและมาตรฐานความงามสังคมกำหนดสาวดัชชี่สีฟ้าเป็นภาพวาดวีนัสเทพวีนัสใช่ไหมเทพีที่มีความงามเป็นเลิศไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนก็งดงามแบบที่เป็นตัวเราอ๋อศิลปินคือน้องการเฮ้ยรูปสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเหมือนกูเคยไปงานเขาเลยอ่ะนี่ไงหยงรูปนั้นไงรูปนั้นคืองานอาร์ตสตอรี่ไงรูปกูกับทองกวาวพี่เคยไปงานเขามาที่เอ็มควอเทียนี่ไงอาร์ตสตอรี่ by Artistic Thai นี่ไงคือเขาอ่ะเชิญกูไปร้องเพลงงานอาร์ตสตอรี่จริงๆแล้วมีรูปปูประมาณแบบเหมือนน้องๆ4คนอ่ะวาดแต่กูถูกใจรูปนี้กูก็เลยบอกเขาว่าอยากได้รูปนี้กูก็เลยค่าตัววันนั้นทั้งหมดอ่ะทำบุญหมดเลยแล้วก็เอารูปนี้กลับมาเป็นหมื่นหมายถึงตังค่าตัวที่ให้เขาไปเป็นหมื่นแต่รูปนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ได้กลับมาแล้วมาตั้งโชว์ที่บ้านซึ่งเราจะไปเจอน้องๆกลุ่มนี้ถูกป่ะใช่เดี๋ยววันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นแบบให้เขาเฮ้ยเอาติดนี้ไปด้วยป่ะได้นี่คือผลงานที่ผมเคยได้รับนะครับจากที่นี่ไปฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเป็นแบบก่อนจะไปเป็นแบบต้องเสริมความมั่นใจพี่ผมมั่นใจมากโยมว่าแล้วพี่มั่นใจมากทำแบบนี้มั่นใจกับพี่ก็มีสแกนแล้วพี่พูดจริงพี่เดินเวลาพี่เดินพี่สั่นสะโพกว่าพี่หันมองแบบแรงว่าพี่ทำทุกอย่างก็คือว่าไปหมดเพราะว่าพี่เป็นคนมั่นใจในตัวเองเออแต่ก็เติมเข้าไปอีกอ่ะเราจะต้องมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเรากำลังจะไปเป็นแบบกูต้องนั่งนิ่งนานไหมกูจะหลับไหมไม่ใช่กูนั่งแล้วก็น้องงงว่าเอ๊ะพี่โอตาแข็งป่าพี่หลับในเท่าทีนะเคยไปเป็นแบบให้ใครว่านะไม่เคยเป็นแบบถ่ายรูปก็ยังไม่ค่อยเคยเลยไม่ใช่ไม่มั่นใจนะเขินแต่วันนี้เรามั่นใจเรามั่นใจเราจะต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวเราหน่อยเฮ้ยอยากกินสตรอเบอรี่ได้ปะหรือต้องกินออริจินอลพี่ชิมไม่ได้เขียนคิ้วมาเลยมีคิ้วบ้างๆนะเสริมความมั่นใจหน่อยไหมเอาโยเกิร์ตทาเอาโยเกิร์ตทานะไม่ได้กินนะเอาโยเกิร์ตทาคิ้วหน่อยไหมคิ้วได้ขึ้นแบบรุนแรงเนี่ยไปทักดูทำไมก็ปกติเหมือนคุณชิ้วเขาเป๊ะตลอดแต่วันนี้คิวบ้าก็ตกใจก็ตกใจไงก็ตกใจก็ทักเฉยก็ว่าคิวบ้างมาครับก่อนออกไปเรามาเสริมความมั่นใจกันหน่อยกับดัชชี่ 0% ครับแค่มั่นใจยังไงก็ออกมาดีครับฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปเป็นแบบนะครับขออนุญาตนะครับทานโดยที่มือไม่บังแพ็กเกจอันนี้คืออินฟลูเอนเซอร์หรือมืออาชีพถ้าเป็นเด็กเพิ่งจะเข้าวงการเดี๋ยวนี้เราจะเสริมความมั่นใจนะครับกับดัชชี่โอ้โหนี่คือผิดผีเลยผิดผีนี่นี่คุณลูกค้าแบบไดเรกมาเลยนะว่าพี่โอ๊ตคะนิ้วไม่ใช่นิ้วบังนะนิ้วป้อมมากเลย นิ้วแค่มั่นใจยังไงก็ออกมาดีครับดัชชี่ศูนย์ประเทศมีทั้งหมด5รสชาตินะครับแต่ว่าในช่วงนี้มี3รสชาติที่ออกแบบนะครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นน่ารักสุดคิ้วนะครับออกแบบโดยน้องๆจากมูลนิธิArt Story by Artistic Thai เฉพาะซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับผมพร้อมแล้วที่จะเป็นแบบสวัสดีครั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 บโหมีแต่รูปมีมๆงั้นเลยคลาสแบบเขามีแบบทุกวีคอย่างเงี้ยครับมันมีทุกวันเลยครับอ๋อทุกวันเพราะว่างานน้องๆอ่ะอย่างของ Art Story เราครับก็คือที่เราเห็นแบบมีสินค้าอยู่ตามร้านช็อปต่างๆแล้วงานที่น้องเขาทำกันทุกวันก็จะเป็นงานลูกค้าแบบเราทำให้องค์กรเขาเปรตพวกแบรนด์ต่างๆพวกเนี้ยฮะมาคอลแลบแบรนด์โคแบรนด์กันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำแบรนดิ้งให้แบรนด์ด้วยต้องฝึกพื้นฐานก่อนไหมครับหรือว่ามาถึงก็จับนั่งแล้วเอาที่ชอบเลยก็มีฝึกพื้นฐานบ้างเพื่อที่จะดูว่าเขาสามารถไปแนวไหนได้บ้างหรือว่าระบายสีภาพสีน้ำสีอะคริลิกอะไรนะคะ
บางคนเขามอง3สีไม่ได้เขามองเป็นแค่2สีก็มองใช่2สีเขามองเป็นแค่แบนๆคือแบบน้องแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยบางคนก็เก่งเรื่องแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองบางคนก็มีแบบตัวละครที่เป็นของตัวเองใช่ไหมฮะบางคนก็พวกเอกลักษณ์ลายเส้นของเขาอะฮะคือแบบน้องแต่ละคนเนี่ยอย่างเราวางภาพเอาไว้บอกลองวาดดูเขาก็จะวาดออกมาในมุมที่เขามองเห็นที่ผมชอบงานอันนี้มากเลยอันเนี้ยอันนี้ของน้องบารมีคืออันนี้หมดเลยใช่ป่ะใช่ที่เป็นลายเส้นนี่นี่รูปนี้ผมเอามาด้วยนี่ไงอ๋อใช่ครับอันนี้รูปเมื่องานครั้งที่แล้วที่ผมชอบมากเลยนี่คือตั้งโชว์อยู่ที่บ้านนะมาวันนี้ก็เลยเอ้ยรอน้องวาดภาพกันภาพนี่เจ๋งผมเป็นแบบใช่ไหมที่ผมเป็นแบบใช่ป่ะใช่ครับผมได้ตรงนี้เลยนะฮะได้เลยวันนี้รอๆนะรอๆนะไม่โพสท่าพี่วันเดี๋ยวเมื่อยไม่มึงต้องคิดว่าครึ่งชั่วโมงที่ต้องอยู่ท่านั้นเนี่ยเฮ้ยสุดยอดพี่หล่อยังพี่หล่อหล่อยังขอบคุณมากครับแจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คสีสวยจังเนี่ยพี่แจ็ควาดรูปพี่โอรับชอบไหมครับชอบพี่ชอบรูปชอบผมครับพี่แจ็คชอบสุดๆสุดๆครับนี่ของน้องออกัสออกัสโอ้โหลายเส้นลายเส้นชอบไหมพี่กัสชอบครับชอบครับจะเทียบรูปคนนะครับบ้านให้ใครมาให้พี่โอดเกินนี่แอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลสวยมากเลยครับสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยลายเซ็นยังน่ารักเลยลายเซ็นเป็นรูปแอปเปิ้ลด้วยอ่ะใช่พนองชื่อแอปเปิ้ลสนุกไหมครับสนุกไหมค่ะขอบคุณมากเลยนะครับสวยมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหรูปน่ารักสุดๆเลยอ่ะเอาไปแต่งบ้านดีกว่าเฮ้ยโอ้ยน่ารักเชียวของการตาก็จะคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยครับเอ้ยโอ้โหเท่สุดๆขอบคุณนะครับพี่การรูปสวยมากเลยครับพี่วีนี่ไม่ตรงบีบเลยพี่วีน่ารักเหมือนป้องปองคุณครับป้องปองคุณเลยโอ้น่ารักปากแดงเชียวสวัสดีครับผมชื่อนายประพงษ์จักรยานนท์ชื่อพี่กวีครับจะว่าเร็วคุณต่อคุณคุณต่อคุณเอาลูกคุณปองคุณชอบผมชอบพี่วีผมชอบมากโอเคครับเหมือนพี่ป๊อปเหมือนไหมเหมือนครับพี่ป๊อปครับครับขอบคุณครับเฮ้ยโอ้โหสวยมากเลยน่ารักเลยโอ้กระโมกสวยนะครับสีอะคริลิกด้วยนะครับว้าวดูคอนเสิร์ต BNK48 กับนี่ก็โอ้ครับกระโมกนี่สวยมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยครับมาครับหลังจากเมื่อกี้ให้น้องๆวาดรูปเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะอยากเอาไปติดออฟฟิศเอาไปแบบไปแต่งออฟฟิศไงเพราะเดี๋ยวออฟฟิศใหม่นะครับติดบ้านด้วยรูปน่ารักคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นที่เข้ามาจะมาแบบคอลแลบกับที่นี่ทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยว่ะเขาก็เลยได้คอลแลบกับดัชชี่ 0%แฟตครับคือโอ้โหบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาดัชชี่ 0% ครับออกลายใหม่ดีไซน์พิเศษจากน้องๆมูลนิธิ Art Story by Autistic ไทยนะครับเป็นลิมิเต็ดด้วย3ลาย3รสชาตินี่รูปอยู่ข้างหลังอันนี้คือรูปจริงใช่ไหมครับพี่ใช่รูปจริงอันนี้รูปจริงเลยใช่ป่ะภาพแรกทำไมถึงต้องเป็นเทพวีนัทคือที่เป็นเทพวีนัทนะครับเพราะว่าคือเขาอยากให้สื่อถึงความมั่นใจจริงๆครับเทพวีนัทเนี่ยแบบจริงๆต้องดูแบบผอมบางสวยใช่ไหมแต่จริงๆภาพในที่เขาวาดออกมามันก็แบบไม่ได้ดูเป็นอย่างนั้นน่ะไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะเทพวีนัสใน
พวกนิยายตามกรีกโบราณผู้หญิงจะมีน้ำมีนวลจะไม่ผอมเหมือนเราในทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็แบบวัฒนธรรมความชอบรสนิยมมันเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาสวยงามในรูปแบบของเขาอยู่แล้วก็เลยเป็นตัวแทนของเทพวินัสที่วาดออกมาในมุมของน้องออทิสติกไม่รู้ว่าน้องตีความแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันออกมามันก็ส่งเสริมความมั่นใจของคนได้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบโอ้โหซีเรียสอะไรเยอะไปซีเรียสอะไรเยอะคือมั่นใจในตัวเองก็พอมั่นใจในแบบที่เราเป็นโอเคแล้วอันนี้คือรถออริจินอลรูปต่อไปน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลใช้สีดีมากคือจริงๆภาพนี้มีชื่อว่าสาวน้อยช่างฝันก็เป็นสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวก็คือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสาวสไตล์ไหนนะครับผมสวยหวานหรือเปรี้ยวทุกคนก็มีความมั่นใจตัวเองได้อันนี้เรื่องรูปร่างใช่ครับอันนี้เรื่องความมั่นใจความมั่นใจเรื่องของแอททิจูดไม่ว่าจะเป็นสาวหวานสาวเปรี้ยวจะเป็นสาวแซ่บต่อแล้วก็แล้วแต่ทุกคนก็มีความมั่นใจในรูปแบบของตัวเองได้สุดท้ายคือบุ้งมะพร้าวครับผมภาพนี้คือฮิปโปมะพร้าวครับคือเขาเหมือนเขาอยากจะสื่อมาว่าแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะก็จะสามารถต้องมั่นใจในตัวเองคือมองกระจกถึงจะเป็นฮิปโปแต่ก็เป็นฮิปโปที่น่ารักใช่ไหมฮะคือจะรูปร่างยังไงก็แต่งตัวเปรี้ยวได้เซ็กซี่ได้ไม่ต้องเขินรูปร่างโอเคและที่สำคัญนะครับน้องๆเปิดประมูลภาพด้วยเริ่มต้นนะครับ500บาทในเพจของ Dutchy Yogurt ครับแล้วก็ใครที่อยากจะทานโยเกิร์ตก็ไปซื้อโยเกิร์ตดัชชี่มาทานกันโยเกิร์ตคุณภาพไม่มีไขมันครับและยังมีวิตามิน B5 ครับช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันด้วยนะครับแล้วมีไฟเบอร์สูงตัวช่วยของคนแบบดูแลรูปร่างอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนแอททิจูดแบบไหนรูปร่างแบบไหนแค่มั่นใจในตัวเองก็โอเคแล้วดัชชี่สนับสนุนแค่นี้เลยคือคีย์แมสเสจง่ายๆเลยแค่มั่นใจให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นอ่ะแค่นั้นเองนะทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้น้องๆมีความสามารถมากนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุน Art Story นะแล้วก็จริงๆไม่ต้องเป็นโปรเจกต์ของลูกค้าดัชชี่ก็ได้คือแค่แวะมาจริงๆก็มีหลายอย่างมีงานศิลปะมีร้านกาแฟด้วยใช่ครับแล้วก็แบบคือมาที่นี่ครับคือมาสนับสนุนของน้องก็ได้มาแบบมอบอาหารให้น้องๆก็ได้ครับมาเลี้ยงอาหารเด็กๆก็เหมือนมูลนิธิทั่วไปใช่ครับหรือเอาของมาให้ได้หมดเลยทุกอย่างเพราะว่าเราอ่ะมีเครือข่ายน้องแบบต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยที่เราต้องช่วยเหลือน้องคือที่เราเห็นเนี่ยโอเคที่นี่มันอาจจะดูทุกอย่างสถานที่มันสมบูรณ์แล้วแต่อย่าลืมว่าเครือข่ายเนี่ยเขามีทั่วประเทศยังมีต่างจังหวัดอีกก็มาช่วยเหลือมาดูแลกันได้อย่าลืมครับส่งกำลังใจให้น้องๆสร้างผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมคนชอบงานศิลปะอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปช่วยประมูลด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับสาวๆรวมถึงหนุ่มๆทุกคนมั่นใจในตัวเองครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตแค่นี้เลยที่ทางเราแล้วก็ทางดัชชี่ต้องการอยากใหสื่อให้ทุกคนรู้นะครับโอเคยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูงานไปดูงานน้องๆดูงานน้องๆไปอันนี้เราเขาอ่ะคอลแลบกับมิสเตอร์คิมมี่ไม่อยากถามราคาเลยอ่ะผมตามงานเขาอยู่เหมือนกันจริงอ่ะมีคนมาดูหลายคนแล้วแต่ยังไม่ได้ขายอะไรให้ใครครับก็เอามาโชว์ก่อนคำถามคือจะขายไหมครับนี่คำถามอันนี้สำคัญขายก็ได้ครับพี่ต้องการขายก็ได้ครับขายเมื่อไหร่บอกนะครับขายเมื่อไหร่บอกอีกเซตหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยครับก็ของน้องออกัสที่พี่โอ๊ตบอกว่าชอบอันนี้คืองานปากกาครับใช่ครับเขาใช้ปากกาวาดคือออกัสอาจจะเก่งพวกลายเส้นมากๆแล้วเขาจะเวลาวาดงานออริจินอลเลยใช่ป่ะออริจินอลครับไม่ได้เป็นออกมาแต่พวกนี้งานพวกนี้คือไม่ได้ขายโชว์เฉยๆขายเหมือนกันครับเป็นเซตคือจริงทุกงานที่ทำอะครับแล้วก็ขายหมดแล้วครับขายหมดเงินทั้งหมดเข้าบริษัทใช่ครับก็อย่างที่แจ้งเลยครับน้องๆทุกคนได้เงินเดือนทุกงานที่ขายอ่ะโหเขาได้อีก 30% ท็อปเข้าไปอีกเชี่ยคือทุกเดือนมีเงินเดือนแล้วนะฮะงานโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำราคาเปอร์เซ็นต์ให้น้องอีกเลยฉะนั้นรูปนี้เท่าไหร่ครับเปิดราคาหรือยังครับเปิดราคาหรือยังครับจริงๆเปิดไว้อยู่ 80,000 บาทครับที่เปิดเอาไว้นะฮะแล้วมีคนเอาไปยังมีคนมาซื้อจะขอซื้อ10,000แต่ผมยังไม่ได้ขายไปถ้า200,000โอนเลยเดี๋ยวนี้ผมโอนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมนี่ในรายการเลยถ้าเกิดว่าชอบจริงๆผมก็ชอบโอเคครับพี่วันนี้ครับปีคอนเสิร์ตอีกแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับงานวันนี้นะครับดัชชี่นะครับโอเคนะฮะ200,000นะชาวเน็ตเดี๋ยวหาว่าโกหกเลขเอาเลขบัญชีมือถือมาเลยครับอุ้ยแสงออกจากตัวพี่แล้วไทยออทิสติกฟาวเดชั่นนะครับเรียบร้อย200,000บาทเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมส่งสลิปให้ได้เลยครับพี่ได้เลยครับสบายใจแล้วกลับบ้านมีสกินเสื้อให้พี่โอ๊ตใช่ไหมคะตอนนี้สกินเสื้อไม่สำคัญแล้วเพราะเสียตังค์เงินไป 200,000ครับพี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสินค้าที่โปรดักต์เราเอามาทำเป็นโปรดักต์ของน้องๆส่วนหนึ่งได้เลยครับนี่ครับก็โปรดักต์ที่ทำก็จะแบบเป็นเสื้อเป็นแก้วเป็นหมวกกระเป๋าใช่แก้วนี้ลายนี้ก็ไปทำของค่ายเพลงสไปซี่ดีของพี่เต้โอเคครับเดี๋ยวครั้งพี่ขอดูเสื้อสกีหน่อยได้ไหม
คือตะเกียฮะที่ผมบอกว่าน้องเกมอ่ะที่น้องเขาส่งน้องเรียนนะครับเนี่ยเป็นน้องคนนี้ที่อยู่ฝั่งนี้อ๋อใช่ใช่ครับสวัสดีครับพี่เกมคือผมก็ชื่อนายสรรกรชาติพานีครับเรียกชื่อเล่นว่าชื่อเกมครับก็จะประจำอยู่ที่ Art Story ครับก็จะทำนะใช่ครับเป็นห้องผลิตเกี่ยวกับสกรีนเรียบร้อยครับอันนี้คือเสื้อที่ปริ้นออกมาเป็นนี่Art Story by Artistic Thai X แบบโคตรครูเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอคุยรายละเอียดเดี๋ยวเผื่อทำคอลเลคชันพิเศษขายในโคตรครูช็อปแล้วก็เดี๋ยวรายได้เข้ามูลนิธิวายไลฟ์กับเข้ามูลนิธินี่แบ่งกันเลยมีรูปด้วยนะมีรูปเดี๋ยวเลือกรูปแล้วเดี๋ยวปิ้นขายเลยจะได้แบบช่วยกันทำบุญด้วยนะครับทุกคนโอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณตัชชี่ 0% นะครับกับคอลเลคชัน Limited Edition ที่เป็นซัมเมอร์นี้นะครับ3รสชาติรสออริจินอลรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสวุ้นมะพร้าวนะครับมีเฉพาะซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่ชอบในงานศิลปะก็อย่าลืมแวะมาที่ Art Story นะครับ by Artistic ไทยนะครับยอดเยี่ยมเมื่อกี้จริงกันเป็น2แถวแล้วนะสบายใจแล้วนะได้คอนเทนต์นะได้คอนเทนต์นะแล้วก็รูปที่วาดข้างบนเดี๋ยวถ้ามีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะจัดการให้แล้วก็เผื่อคนที่ชอบงานศิลปะเหมือนโอ๊ตปราโมทจะได้มาช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อแน่นอนเสื้อเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวรอดูในไลฟ์ในอะไรเดี๋ยวเราไปโชว์แล้วก็เผื่อทำคอลเลคชันพิเศษคอลแลบกันเพื่อจะหาเงินเข้ามูลนิธิทั้ง Artistic ไทยแล้วก็ Art Story ใช่แล้วก็มูลนิธิวายไลฟ์ด้วยยอดเยี่ยมครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่วอล์กหน้าไปแล้วทุกคนครับเย้